งสำอางนากาโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณยกให้เป็นจอมโปรเจกต์อีกคนของวงการเลยค่ะสำหรับหนุ่มโจโยมนินที่ทำถึงทุกเรื่องล่าสุดทำภาพยนตร์แล้วค่ะที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะเป็นความฝันของผมครับเป็นความฝันของผมที่ว่าครั้งหนึ่งในเมื่อมันเดินทางมาถึงจุดนี้เนาะสาวน้อยแพงครับเราก็เลยอยากต่อยอดต่อยอดก็คือแต่ตอนเป็นเด็กเราก็ไปดูหนังกลางแปลงอยู่แถวบ้านก็เลยแบบโอ้ครั้งหนึ่งแบบอยากร่วมแสดงหรืออยากแบบมองถึงผู้กำกับหรือผู้อำนวยการสร้างไปเลยถ้าครั้งหนึ่งเรามีโอกาสตรงนี้ก็เลยเพราะมันถึงเวลาครับคือว่ามันถึงเวลาก็เลยแบบถึงเวลาที่น่าจะได้ทำก็เลยลองดูครับลองดูครับขณะที่เรายังมีกำลังแล้วก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่จะช่วยดูแลกันหรือร่วมแสดงด้วยกันครับกับภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อนครับเอาตรงๆคือเรื่องนี้เนาะครับไข่อ้อนคือมันเป็นสิ่งที่ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงครับแต่ก็อาจจะมีการดิสซิตี้ไข่ด้วยคำว่าภาพยนตร์ให้มันสนุกสนานเพื่อให้มันเป็นแมสเป็นมวลชนนะครับให้คนทั่วไปในเมืองไม่ใช่เฉพาะวงการหมอลำว่ามันเฉพาะวงการของศิลปินคือให้คอหนักที่ดูทั่วไปซึ่งตลอดเวลาที่ผมอยู่กับวงหมอลำได้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเรามองว่าศิลปินก่อนที่จะแสดงเนี่ยก็ต้องมากราบไหว้หรือมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเคารพบูชาแล้วก็คือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะมีสิ่งของกราบไหว้นะครับก็คือไข่อ้อถ้าเปรียบถึงน้องก็คือแบบพ่อแก่แบบเนี้ยถ้าแบบลิเกก็คือพ่อแก่แบบเนี้ยครับเป็นพ่อแก่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เรื่องราวส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้คือเราเห็นมาแล้วเราก็โทรหาผู้กำกับแล้วก็บอกพอร์ตเรื่องบอกเส้นเรื่องให้แล้วส่วนนั้นจะเป็นการผสมผสานหรืออันไหนทามมิ่งของในเรื่องนี้แล้วแต่ผู้กำกับจะไปจัดสรรอีกแต่ว่าเราไล่ให้เราบอกพอร์ตเรื่องว่าประมาณนี้เริ่มต้นมาจากตัวนี้เราจะเจอแบบนี้แบบนี้ที่พี่โจ้พูดว่ามันจะมีแบบกระแสดราม่าหมอลำที่เป็นการเข้าไปในเรื่องนั้นด้วยไหมแบบวงขึ้นวงกลางดูการอะไรเงี้ยเอาตรงๆมีครับมีครับคือมันภาพยนตร์ถูกสร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงครับเราก็ต้องใส่เพิ่มเติมนะครับให้มันมีสีสันใช่ครับให้มันมีสีสันเนาะสิ่งที่ผมมองสิ่งที่ผมทำอย่างตอนนี้ผมคิดว่าคือหนังนี่ทำอย่างไรให้มันคนดูเยอะๆมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของวงการหมอลำผมก็เลยเน้นยงเรื่องความเชื่อเข้ามานี่เลยครับมันต้องเพราะว่าคนไทยนี้เนี่ยหรือหนังที่มันสร้างรายได้ในตรงนี้เนี่ยครับก็คือหนังที่เกี่ยวกับความเชื่อนิยามของไข่อ้อย้อนมานิดนึงก็คือนี่แหละครับเชื่อมั่นศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาครูบาอาจารย์ครับท่านางก็ที่โดนไปลงตัวที่ออฟกับเบลครับอันนี้ปรึกษากันกับผู้กำกับว่าคนนี้เหมาะไหมครับแต่ว่าในส่วนของพระเอกนางเอกในวงเราได้แสดงอยู่แล้วมันมีบทของมันอยู่แล้วเพิ่งเป็นพระเอกนางเอกอยู่ในวงครับหรืออาจจะเป็นเพื่อนนางเอกพี่สาวนางเอกพี่ชายหรือนะครับหรือในส่วนโจของโยมนิก็เป็นโจของมันองค์หญิงเพื่อนบ้านแพงก็เป็นองค์หญิงเพื่อนบ้านแพงอยู่แล้วครับมีครับศิลปินที่หลายคนไม่คิดว่าไม่คาดว่าจะมาร่วมแสดงก็มาแต่เรายังไม่เปิดตัวหลายคนนะครับเป็นการรวมตัวกันเลยคือว่าเป็นรวมตัวกันหนังของคนอีสานเพื่อคนอีสานแล้วอยากให้คนอีสานเยอะๆนี่ออกมาดูกันเป็นการสร้างหนังครั้งแรกของวงการหมอลำโดยคนหมอลำเป็นคนสร้างครับโอ้โหงานนี้คนอีสานมิตรหมอแคนแฟนหมอลำต้องออกมาสนับสนุนภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้กันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและYouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย